สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2515หรือปี2022กระผมขออำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงนวลบันดาลปกปักคุ้มครองรักษาพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านทุกคนให้อยู่ดีมีสุขสุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสวัสดีครับ